ตัวละ iQOO Z 7S สมาร์ทโฟนน้องเล็กใช้ชิป Snapdragon 695ให้จอ AMOLED 6.38 นิ้วรองรับชาร์จเร็ว44วัตต์ล่าสุดทาง iQOO ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัว iQOO Z 7S สมาร์ทโฟนน้องเล็กในตระกูล iQOO Z 7 Series ที่มีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด 6.38 นิ้วความเร็ว Full HD Plus 2400x1080 พิกเซลรองรับค่า Refresh Rate 90 Hz ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 695 5G Octa-Core มีแรมให้เลือก 6GB กับ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 118GB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Fun Touch OS 13ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 64 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 รองรับระบบการสั่นแบบ OIS เลนส์โบเก้ความเร็ว 2 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 16 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 มีบลูทูธ 5.1 มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C มีให้เลือกโหมด2สีคือ Norway Blue และ Pacific Night ให้แบตเตอรี่ไว้ที่ 4,500 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว 44 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน iQOO Z 7S มีราคาเริ่มต้นที่อินเดียอยู่ที่ 18,999 รูปีหรือประมาณ 7,900 บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ